พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงไม่ได้มีแต่พระเมตตาต่อสัตว์ทรงเลี้ยงของพระองค์เท่านั้นแต่ยังทรงปรารถนาให้สัตว์เลี้ยงของทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีมีสุขภาพแข็งแรงจึงได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อทองแดงให้จัดสร้างสระสุวรรณชาติสระว่ายน้ำสำหรับการรักษาแบบทาราบำบัดขึ้นณคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเพื่อให้สุนัขทั่วไปที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูกและระบบประสาทได้มีโอกาสใช้แม้พระองค์จะมีพระราชดำรัสถึงการพระราชทานในครั้งนี้ว่าให้ทองแดงได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนๆแต่ภายใต้พระราชดำรัสนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชฤทัยอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อทุกชีวิตอันต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม